นายณัฐภานุนพคุณรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกระแสข่าวคนไทยเดินทางไปจังหวัดเจจูประเทศเกาหลีใต้ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองและถูกส่งตัวกลับประเทศไทยว่าในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธการเข้าเมืองของคนไทยจำนวนมากเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวน่าจะเข้าเมืองด้วยวัตถุประสงค์ในการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับการตรวจลงตรารวมถึงกรณีคนไทยที่เดินทางไปจังหวัดเจจูด้วยทั้งนี้หากสัมภาษณ์แล้วยังมีข้อสงสัยว่าอาจจะเดินทางเข้ามาเพื่อลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายหรือเหตุผลอื่นๆทั้งนี้คนไทยที่ไม่รับอนุญาตเข้าเกาหลีใต้จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่งตัวกลับประเทศไทยโดยสายการบินที่นำคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยอย่าลักลอบทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นและต้องรับโทษแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคนไทยในต่างประเทศเป็นอย่างมากด้วย